กันอะไรกันอะไรดีแหละคงมองแบบเรายังคงปากแข็งกันอยู่ไม่ยอมกันเลยคือจริงๆอย่างที่บอกค่ะคือตอนนี้มันแฮปปี้แบบนี้ค่ะใช่ค่ะมันไม่ได้มีอะไรที่กดดันเลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆมอบให้กับกันเพราะฉะนั้นหนูว่าแค่นี้ดีแล้วแต่ดูเหมือนว่าทางพี่ณเดชน์เขาก็อยากเปิดตัวแบบเต็มที่แล้วแต่เหมือนเรายังแบบกักๆอยู่อาจจะเขาเกรงใจหนูหรือเปล่าไม่ค่ะไม่ไม่ได้มีความไม่ได้มีการแบบว่าเกรงใจกันหรือไม่ได้พูดออกมาเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือความจริงมันคือเราแฮปปี้ที่จะเก็บไว้แค่นี้หรือเป็นความต้องการของเราสองคนที่แบบไม่ต้องมีคำจำกัดมากอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้มีคำจำกัดความใช่จริงๆแล้วมีการคุยกับพี่ณเดชน์จริงจังไหมครับเรื่องของแบบสถานะหรือว่าความเป็นไปในอนาคตจริงๆเรื่องนี้สถาบันอะไรไม่ได้คุยกันเลยค่ะใช่คือมันเป็นท็อปิกที่ผมว่าคุยไปก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีอะไรอย่างงี้แล้วของรอบข้างนะคะครอบครัวทั้งสองฝ่ายแล้วพักกับมีข่าวคือจริงๆก็อย่างที่เห็นกันค่ะคือครอบครัวของหนูกับพี่เดชเราค่อนข้างสนิทกันค่ะนอกจากคือทุกวันหนูเจอบ่อยมากค่ะเพราะเราทำงานด้วยกันแบบว่าเราเข้ามาแล้วเราประสบความสำเร็จพร้อมๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความผูกพันกันอยู่แล้วซึ่งครอบครัวก็แฮปปี้อย่างที่เห็นกันค่ะแต่ผมมองว่าถ้าเปิดตัวไปแบบแฟนคลับจะเลิกจิ้นเลิกอะไรอย่างเงี้ยเลิกฟินไปกับอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคือจริงๆสำหรับตัวหนูเองนะคะหนูอยากให้ทุกคนฟินในแบบละครอะไรอย่างงี้อยู่แล้วใช่แต่จริงๆไม่ได้กลัวว่าถ้าสมมติเปิดตัวเรตติ้งจะตกอะไรอย่างงี้ก็แฟนคลับไม่ดีคือไม่หรอกมั้งคะคือมันแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนด้วยล่ะค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะอยากให้ไปดูในผลงานละครมากกว่าคือเรื่องส่วนตัวมันก็เป็นอีกอย่างนึงแล้วแล้วมองในมุมกลับกันมั้ยคะถ้าสมมติว่าเราวันเราพร้อมที่จะเปิดตัวขึ้นมาเรตติ้งกระแสอาจจะมีคนไม่รู้เลยค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่สามารถบอกว่าอ๋อมันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยมันต้องเป็นแบบนี้ก็จริงๆทุกวันนี้ก็เลยทำทุกอย่างให้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันนะคะยายาอยู่2คนอะไรนะคะหันรับกันมั้ยคะแค่มองตาก็รู้แล้วสถานะล่ะคะสถานะตอนนี้แบบให้เราให้นิยามว่ายังไงบ้างถ้าหนูใช้คำเดิมพี่ๆจะโกรธไหมก็คือกัลยาณมิตรที่ดีค่ะคือไม่จริงๆไม่ได้เบี่ยงหรืออะไรเลยนะคะคือมันไม่รู้จะอธิบายยังไงดีค่ะยากอีกอันไหมคะลูกที่โดนถามเรื่องสถานะบ่อยๆนิดนึงค่ะเพราะหนูเอาจริงๆหนูก็เกรงใจคนดูแล้วคนอ่านด้วยค่ะว่าเฮ้ยอะไรกันแน่แต่ว่าแค่รู้ว่าแค่นี้พวกเราแฮปปี้ค่ะก็โอเคแล้วประมาณนั้นค่ะสงกรานต์นี้มีแพลนไปเที่ยวไหนไหมคะมีค่ะมีค่ะคือหนูมีธุระที่นอร์เวย์ค่ะก็เลยต้องกลับบ้านอันนี้ไปกับครอบครัวหรือไปกับครอบครัวค่ะมีเอกสารที่ต้องไปเซ็นที่นู่นค่ะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับเที่ยวค่ะคือเหมือนต้องไปทำธุระแต่ไปแป๊บเดียวค่ะพี่ณเดชน์ไปได้ไหมคะไม่ไปค่ะพี่ณเดชน์น่าจะมีทริปอื่นก็คือเราไปกับครอบครัวเราใช่ค่ะไปกี่เที่ยวไป6 วันมั้งคะก็ประมาณนั้นค่ะมีได้ชวนไหมคะไม่ได้ชวนปีนี้ต่างคนต่างเที่ยวค่ะไม่ได้เล่นน้ำกันเลยปีนี้สงกรานต์ไม่เคยเจอกันเลยค่ะใช่งั้นเอาไว้ปีหน้าแล้วกันค่ะจะมีทริปย้อนหลังไหมคะคือเท่าที่หนูรู้มานะคะหลังจากสงกรานต์คือเราจะแบบว่าลุยละครกันค่ะของพี่แหม่มก็น่าจะเต็มอาทิตย์แหละน่าให้พี่ณเดชน์เราไปเล่นน้ำที่ขอนแก่นรอให้เขาชวนอยู่ค่ะได้ไหมโอเคเนาะขอบคุณค่ะ